50บาท50บาทโอ้โหเยอะมากแล้วมีหมดก่อนบ้างไหมมีค่ะเกือบทุกวันนี่ซีฟู้ดเขาข้นมากเลยหอยเชลล์สดมากสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะเช้าสดใสแบบนี้นอนน้อยแน่นอนโคตรใส่แว่นวันนี้นะครับผมวันจะพาทุกคนนะครับไปแหลมฉบังนะฮะพัทยาครับคือบอลอะไปเจอร้านหนึ่งคือมันเป็นเหมือนร้านลับเลยเว้ยพี่บอลแล้วแบบคือหนึ่งคือเขาขายถูกแล้วก็มีเมนูซีฟู้ดที่แบบไม่ซ้ำกันแต่ละวันก็คือเหมือนเขาเป็นแบบเจ้าของเรือประมงอะแล้วก็ออกไปแบบหาแบบอาหารทะเลใช่ไหมก็คือวันนี้เจออะไรก็ทำเมนูนั้นใช่คือเหมือนแบบแรนดอมเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เราไปแล้วเราจะได้กินเมนูอะไรเหมือนแบบพิกัดอ่ะเขาบอกว่าอยู่ตรงสะพานปลาแหลมฉบังขีดสุดทางรักหวานหวานไหมหวานหวานเลยคิ้วคิ้วมาเจอกันที่ร้านครัวหัวสะพานเลยครับทุกคนร้านเขาเปิดยังเนี่ยเปิดแล้วร้านเขาเปิด9โมงไปช่วยเขาเปิดร้านปะได้อยากตกหมึกเหมือนกันนะเฮ้ยไม่แน่อาจจะได้เห็นเอาของขึ้นจากเรือป่ะนู่นตี 4 ตี 5 ตอนนี้นะครับวันอยู่ที่สะพานปลาแหลมฉบังแล้วไม่เคยมาเลยนะนี่ครั้งแรกไม่เคยมาเลยแบบกลิ่นคือแบบทะเลอยากให้ดูบรรยากาศนะคือบรรยากาศดีมากใช่คือร้านเขาอ่ะก็คือเดินไปตรงเนี้ยแป๊บเดียวถึงเลยเขาก็บอกว่าเอาอาหารซีฟู้ดมาจากร้านสีม่วงก็คือร้านเจ๊อ้อยตรงนี้ผมจะไปกินร้านครัวหัวสะพานฮะเขาบอกว่าซื้อจากร้านเจ๊อ้อยป่ะครับใช่ค่ะร้านนี้ใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้อันแรกเลยค่ะร้านแรกเลยค่ะขั้นตอนแรกนะครับมาไปเบอร์นึงถ้าถึงต้องมารับคิวก่อนเราได้คิวเป็นเบอร์8นี่แล้วยังไงต่อฮะต้องสั่งอ่ะฮะจดออเดอร์ได้เลยแล้วก็ต้องถามว่าต้องกินในร้านหรือสั่งกลับบ้านถูกมั้ยได้อ๋อแล้วร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงฮะ9โมงครับ8โมงค่ะ8โมงปิดกี่โมงฮะเมื่อของหมด3 3แล้วมีหมดก่อนบ้างไหมมีค่ะเกือบทุกวันเกือบทุกวันเลยเหรอก็แปลว่าใครจะมาก็มาเช้าจะดีกว่าใช่วันนี้มีเมนูอะไรบ้างฮะครบไหมฮะมีครบทุกอย่างครบทุกอย่างเลยอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าแต่ละวันวัตถุดิบไม่เหมือนกันแล้วแต่เรือจะเข้าแล้วเมนูอะไรที่แบบส่วนมากคนสั่งแล้วเด็ดๆเลยเขาก็กินทุกวันกินทุกอย่างไม่หมดหอยเชลเห็นรูปมาเหมือนเขาแอดบวกเพิ่มด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะถ้าบวกเพิ่มก็จะบวกไข่ปลา40บาทบนเมนูอีกทีนึงนะครับบอลสั่งไปมีข้าวกุ้งทอดกระเทียมของพี่ถิงแล้วก็ข้าวกะเพราปลาสากบวกไข่ปลาริวกิวบวกไข่ดาวของพี่บอลแล้วก็ข้าวกะเพรากั้งกระดานบวกเอ็นหอยจอบบวกไข่ปลาริวกิวบวกไข่ดาวของบอลหอยจอบปู1เพื่อพวกเราต้มยำทะเลน้ำข้นเพื่อพวกเราทุกคนครับมันน่ากินมากดูดิได้มาแล้วโอ้ยจุกๆบอกเลยคือทุกเมนูอ่ะมันเริ่มต้นประมาณ50บาทโดยส่วนมากนะแต่ว่าบอลน่ะแอดออนเยอะมากกะเพรากั้งก็80แล้วบวกหอยเชลล์30ไข่ปลาอีก40บวกไข่ดาวอีก10บาทจานเนี้ยก็เลยเป็น160บาท160ของพี่ทิงเนี้ยอันนี้80บาท80ก็โอเคอันนี้โอเคเยอะอยู่แล้วก็ของพี่บอลเนี่ย100บาทแล้วก็ต้มยำเนี่ยเนี่ยดูดิเครื่องเยอะขนาดเนี้ยเห็นป่ะโหเครื่องแบบมหาศาลเครื่องเยอะเกินให้ถ่ายเท่าไหร่250ต้องมี200อ่ะ120บาทโคตรเยอะคือดีมากคือคุ้มมากมาชิมเลยแล้วกันครับขอแบบเน้นๆทุกอันรวมกันหมด1 2 3ไปครับเป็นไงพักดีเผ็ดใช้ได้เลยอืม
หอยเชลล์สดมากที่ชอบสุดในเนี้ยหอยเชลล์ดีใจที่แบบเปลี่ยนเราแลกกันไหมอยากกินปลาหมึกกระเทียมเหมือนกันอ่ะนิดนึงได้ไหมนิดนึงได้ไหมไม่ได้ให้ยืมแบ่งให้ให้ยืมต้องคืนหน่อยขอเทมหน่อยเอาเลยกินนี้ได้ไหมได้ขอชิมของเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะพี่ทิงน่ากินมากเมื่อกี้ลังเลแต่ไม่เป็นไรพี่ทิงสั่งมาก็ขอชิมหน่อยนะจักให้หน่อยเยอะไปเยอะเปล่าชิ้นเดียวตักน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับตักเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาข้นมากเลยแบบไม่ค่อยเห็นนะสีเนี้ยข้าวเขาดีข้าวอร่อยข้าวแบบหอมมะลิปะใช่มากินกับข้าวดีแล้วมันข้าวมันต้องดีด้วยอ่ะมันผัดกะเพรารสชาติแบบก็ผัดกะเพราแต่ว่าเน้นหนักที่เครื่องแน่นบอลว่าผัดเค็มอร่อยกว่าสำหรับตัวบอลมันชอบผัดกระเทียมมากกว่าใครชอบเผ็ดเผ็ดเงี้ยแบบได้เลยพี่บอลอาจจะร้องไห้ได้อันเนี้ยอ๋อพี่บอกเขาแล้วว่าเผ็ดน้อยนะจริงเหรอสั่งได้เหมือนกันได้โอเคจ้าเลือกไม่ถูกเอาที่ไหนดีเหมือนกันหมดเลยเนาะก็เป็นเด็กเลือกกินเลยละข้าวมันหมดปากเลยกินอีกอ่ะเอากลางลูกแล้วข้าวเหลืองขอให้เพิ่มต้มยำกุ้งอ่ะเฮ้ยต้มยำทะเลหน่อยคือกำลังคิดว่าตอนแรกสั่งทะเลไปจะได้อะไรเยอะวะโอ้โหอุ๊ยๆๆว่ามีไข่กุ้งกับหมึกตัวเล็กๆด้วยนะมีหมดเลยปลาเฮ้ยหอยแมงคู่มีหอยมีหมดเลยอืมแมงกะพรุนปลาหมึกอะไรเงี้ยโอ้โหเต็มที่มากเห็ดครบค่ะน่ากินต้มยำรสชาติกลางๆไม่ได้เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่ได้จืดเกินไปรสชาติแบบกินง่ายแต่บอลว่าถ้าสมมติเขาแบบจุดไฟเป็นหม้อไฟอ่ะร้อนๆหน่อยร้อนๆหน่อยน่าจะดีกว่านี้นี่ทุกคนสั่งมาให้ดูว่าอันเนี้ยคือ50บาทนี่ดูดิเยอะป่ะโอ้โหเยอะมากอันนี้คือกะเพราปลากะเพราปลาสาก50บาทขอชิมปลาสากหน่อยนะเฮียเอาเลยครับไม่รู้จะแน่นเหมือนที่เคยกินหรือเปล่ามาครับเนื้อมันแบบแน่นๆเต็มคำขอตัวไปกินก่อนนะครับทุกคนอยากให้พี่บอลชิมอยากให้บอลรีวิวบ้างว่ากระเป๋าเลยกระเพราปลาสากแบบไข่ปลารีวิวของพี่บอลนี่จานนี้จะเป็นยังไงทีมเราเห็นพ้องตรงกันแนะนำว่าสั่งกระเทียมกระเพราถ้าชอบก็สั่งได้พระเจ้าจ้าเนื้อข้างในอ่ะใกล้อ่ะดีแต่ผิวนอกอ่ะมันอาจจะแบบเราชอบแบบกรอบๆไหมแมงกะพรุนไหมนั่นไงนั่นตัวใหญ่ใหญ่เลยแมงกะพรุนอนุภาพรีวิวเผ็ดอ่ะมันไม่บอกอ่ะยิ่งงงเงยเหมือนเด็กเลยอ่ะผัดจริงผัดดีคือมันจะสรุปคร่าวๆนะฮะทุกคนมันว่ารสชาติโดยรวมอ่ะโอเคเลยแต่ว่าที่ดีที่ปังแบบฟินๆเลยคือวัตถุดิบของเขามีให้เลือกเยอะแล้วก็สดมากๆสำหรับใครที่อยากมานะครับผมมาได้เลยปักหมุดมาได้เลยครัวหัวสะพานมาง่ายๆเลยก็สะพานปลาแหลมฉบังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้เราด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย